ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมีพันธกิจในการผลิตบัณฑิตเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาและสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพัฒนาศักยภาพพระภิกษุสงฆ์และชาวพุทธให้มีคุณภาพเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างมั่นคงตลอดไปมาร่วมกันบำเพ็ญมหากุศลด้วยการเป็นเจ้าภาพถวายพระทหารแด่พระนิสิตวันละ 3,000 รูปณมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยตำบลลำไส้อำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสวัสดีครับท่านผู้ชมครับในช่วงของวันที่16ธันวาคมถึงวันที่27ธันวาคมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยทั้งส่วนกลางวิทยาเขตวิทยาลัยสงฆ์ต่างก็จัดโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติขึ้นทั้งนี้พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระพรหมบัณฑิตอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนั้นท่านได้เดินทางมาให้กำลังใจแก่นิสิตคณะพุทธศาสตร์ที่ปฏิบัติธรรมอยู่ณสวนเวรุวันที่พุทธมณฑลอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมครับในการนี้พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระพรหมบัณฑิตได้ให้คติเตือนใจและแนะแนวในการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานแก่นิสิตที่ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานอยู่อยากให้ท่านผู้ชมนั้นได้รับชมรับฟังถึงแนวคิดในการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานโดยเฉพาะในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนั้นมีเป้าหมายที่สำคัญอย่างไรและมีแนวทางอย่างไรเราไปติดตามชมเลยครับในส่วนของผู้เป็นครูบาอาจารย์มาปฏิบัติกรรมฐานก็ชาร์จพลังงานให้ตัวเองในส่วนของนิสิตก็เป็นการรับมีดทางปัญญาเราอยากจะเรียนเก่งต้องฝึกจิตมีดมันถึงจะคมตัดปัญหาแก้ปัญหาได้ถ้าเปรียบปัญญาเหมือนมีดปัญหาเหมือนปมเชือกที่เราจะต้องตัดความคมของมีดเนี่ยเป็นปัญญาพลังที่กดลงไปคือสมาธิการเล็งให้ตรงจุดเป็นศีลฟันให้ถูกจุดไม่สเปะสปะมีระเบียบวินัยตอนนี้เรามีหน้าที่เรียนมีระเบียบวินัยในตนเองในเรื่องการเรียนระดมไปตรงนั้นจัดตารางเวลาชีวิตให้ความสำคัญกับการศึกษาเล่าเรียนนี่เป็นศีลในขณะที่เราเพ่งพินิจในวิชาที่อาจารย์สอนหรือบรรยายด้วยรวมแสงเหมือนกับแสงอาทิตย์เนี่ยเราพรวมพลังให้มันอยู่ที่เดียวกันปักจิตลงไปให้แน่วแน่นี่คือพลังสมาธิใช้ปัญญาพินิจพิจารณาแก้ปัญหานั่นคือคมมีดทำอย่างนี้ไม่ว่าจะในการเรียนหรือการทำงานจะประสบความสำเร็จอย่างดีในการตัดกิเลสก็ต้องใช้ศีลสมาธิปัญญาในการแก้ปัญหาในการเรียนในการทำงานก็ต้องใช้ศีลสมาธิปัญญาขณะที่เรามานั่งรวมกันอยู่ที่นี่มีระเบียบวินัยขณะนี้ที่ท่านนั่งสงบเนี่ยเป็นศีลจิตของท่านตามเรื่องที่ผมพูดบรรยายเรื่องเดียวไม่คิดเรื่องอื่นเลยเป็นเอกัคคตา
คือสมาธิคิดเรื่องเดียวแน่วแน่แล้วกระแสจิตที่ตามวิตกวิจารคือคิดคลอเคลียอยู่กับเรื่องที่พูดทำให้เกิดปัญญาฉะนั้นพระวิปัสสนาจารย์เมื่อท่านมาบรรยายให้เราฟังหรือมีวิทยากรมาพูดมาบรรยายเนี่ยมันก็คือการพาจิตของท่านให้เข้าตามกระแสกระแสของโยนิโสมนสิการการคิดที่ถูกต้องพอมันเข้ากระแสความคิดที่ถูกต้องการปฏิบัติก็จะไปได้ดีสติก็จะฉับไวปัญญาก็จะทำงานได้ดีแต่ถ้าหากว่าท่านมีอโยนิโสมนสิการวางจิตไม่ถูกต้องคิดไม่ถูกต้องไม่อยู่ในกระแสของการปฏิบัติสติก็ไม่ฉับไวสัมปชัญญะก็ตามอะไรไม่ทันการปฏิบัติมันก็จะหนักก็จะเหนื่อยไม่มีความสุขฉะนั้นเมื่อเรามาอยู่ที่นี่วางจิตให้เป็นโยนิโสมนสิการใจมาอยู่ที่นี่เต็มร้อยไม่ใช่มาแต่ตัวเพราะทางคณะบังคับมาใจเราจะต้องมาอยู่ที่นี่กับตัวเราการปฏิบัติจึงจะได้ผลเหมือนกับคนที่ใจไม่เข้ากับกระแสของเรื่องที่ทำทำอะไรมันก็ไม่ได้ผลเต็มที่เหมือนกับลุงคนหนึ่งแกเดินไปตามถนนไปเจอเด็กหนุ่มคนหนึ่งเดินทางไปทางเดียวกันก็เลยทักทายกันคุยกันชอบอัธยาศัยเด็กหนุ่มก็ถามลุงว่ากำลังจะไปไหนลุงก็บอกว่าจะไปวัดฟังพระเทศแล้วก็ถามหนุ่มคนนั้นว่ากำลังจะไปไหนหนุ่มก็บอกว่าจะไปเยี่ยมคู่มั่นวันนี้วันเกิดคู่มั่นเขาเตรียมอาหารไว้ต้อนรับไปพบหน้าคนรักมีความสุขลุงไปกับผมไหมจะได้ไปช่วยให้ศีลให้พรกับคู่มั่นผมและไปทานอาหารอร่อยๆที่เขาเตรียมไว้เลี้ยงวันนี้ทางฝ่ายลุงก็บอกไม่หรอกเธอไปเถอะเราจะไปฟังเทศหนุ่มคนนั้นก็แยกทางจากลุงไปคนละทางคนหนึ่งไปวัดเพื่อฟังเทศคนหนึ่งไปบ้านคู่มั่นพอลุงไปถึงวัดฟังพระเทศอยู่ใจมันก็วิ่งไปบ้านอยากจะไปกับหนุ่มคนนั้นไปบ้านคู่มั่นไปที่นู่นน่าจะดีกว่ามาที่วัดใจวิ่งตามหนุ่มคนนั้นไปในขณะที่หนุ่มคนนั้นพอไปถึงบ้านผู้มั่นเห็นบรรยากาศแล้วรู้อย่างนี้ไปวัดไปฟังเทศกับลุงซะก็ดีไม่มีอะไรตื่นเต้น
ไปวัดยังจะได้ประโยชน์กว่าอยู่ที่บ้านคู่มั่นแต่ใจไปคิดถึงไปวัดลงตัวอยู่ที่วัดคิดว่าจะไปกับพ่อหนุ่มไปบ้านคู่มั่นเขาลงเอยสองคนก็ไม่ได้ประโยชน์เต็มที่จากที่อุตส่าห์ไปวัดหรือไปบ้านคู่มั่นเพราะใจคิดคนละเรื่องกับเรื่องที่ตัวเองกำลังทำเราอยู่ที่นี่ห่วงแต่ที่วัดห่วงแต่ที่บ้านห่วงแต่จะเช็คข่าวทางไลน์ทางอินเทอร์เน็ตทางโทรศัพท์โทรคุยกันกดอะไรเมสเซจส่งกันอยู่นั่นแหละก็จะไม่ได้ผลเต็มร้อยจากการที่สละเวลามาอยู่ด้วยกันฉะนั้นท่านจะต้องตัดปริโภทความกังวลให้หมดนึกถึงประโยชน์ของการปฏิบัติธรรมเวลาจะไม่ล่วงไปอย่างไร้ประโยชน์ไร้คุณค่าทำให้เต็มที่ฟังคำสอนของวิปัสสนาจารย์การสอบอารมณ์อย่างตั้งใจปฏิบัติอย่างมีสติมีสัมปชัญญะแม้วิทยากรจะมาพูดอะไรก็ตามมันก็ต้องอยู่ในกระแสของการปฏิบัติทำให้จิตตั้งมั่นหรือถ้าท่านวิทยากรจะพูดออกไปนอกเรื่องเราก็ดึงจิตมาตรงนี้การดึงจิตมาไว้ตรงนี้มาคิดให้มันถูกต้องกับสถานการณ์สอดคล้องกับความเป็นจริงเราเรียกว่าโยนิโสมนสิการโยนิโสแปลว่าถูกต้องมนสิการแปลว่าแยกอาการคิดการคิดที่ถูกต้องสอดคล้องกับความเป็นจริงที่เรากำลังทำกำลังเป็นทำให้เกิดความสุขที่เราเรียกว่าสันโดษคือการคิดให้สอดคล้องกับสถานการณ์จริงสันตุทิแปลว่าความพอใจเราคิดให้สอดคล้องกับความเป็นจริงและเราจะมีความสุขที่เรียกว่าสันโดษความเป็นจริงก็คือเรามาอยู่ตรงนี้มันมีเรื่องที่ดีงามเยอะแยะหมดหาให้เจออยู่กับธรรมชาติสวนไผ่ดูต้นไม้ต้นไร่นกน้ำธรรมชาติให้ความสงบคิดให้มันสอดคล้องกับความเป็นจริงและชอบในสิ่งที่แวดล้อมที่มันมีมันเป็นมันคืออรัญวาสีการมาอยู่ป่าเราเป็นคามวาสีอยู่หอพักอยู่วัดมามากพอแล้วเมื่อตัวเป็นอรัญวาสีมาอยู่ป่าปรับใจให้เข้ากับการอยู่ป่าการปรับใจเป็นโยนิโสมนสิการเกิดสันตุทิพอใจในสิ่งที่มียินดีในสิ่งที่ทำท่านมีความสุขอ่ะเหมือนกับ
เป็นครูบาอาจารย์ไปสอนนิสิตนิสิตตั้งใจเรียนได้ความรู้ได้ไอเดียใหม่ๆครูสอนก็มีความสุขจากการให้ในขณะที่ท่านปฏิบัติจิตสงบธรรมชาติที่เป็นใจท่านมีความสุขทันทีไม่ต้องรอว่าได้ผ่านหรือไม่ได้คะแนนเท่าไหร่การคิดที่มันสอดคล้องกับความเป็นจริงคือโยนิโสมนสิการเป็นปัจจัยเกื้อหนุนแก่การปฏิบัติธรรมถ้าท่านคิดฝืนคิดแข็งข้อคิดว่าไร้ประโยชน์การปฏิบัติธรรมจะไม่มีผลมากการคิดที่สอดคล้องกับการปฏิบัติคือโยนิโสมนสิการปฏิบัติให้มีสติสัมปชัญญะดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าโยนิโสมนสิการเป็นอาหารของสติสัมปชัญญะพระองค์ตรัสว่าโกจาหาโรสติสัมปชัญญสะโยนิโสมนสิกาโรติสะวัจนียังพระพุทธเจ้าถามเองว่าอะไรเป็นอาหารของสติสัมปชัญญะแล้วก็ตอบเองวจนียังควรตอบว่าโยนิโสมนสิกาโรติโยนิโสมนสิกานนี่แหละเป็นอาหารของสติสัมปชัญญะถ้าลุงคนที่เล่ามาคิดถูกต้องเมื่อไปถึงวัดเขาจะไม่ใจลอยไปบ้านคู่มั่นของหนุ่มสติมันจะทำงานในการฟังเทศทันเสียงปัจจุบันของพระเทศใส่ใจกับเรื่องที่ท่านเทศเป็นสติความรู้ความเข้าใจหรือปัญญามันก็จะทำงานเป็นสัพพัญญะการคิดที่ถูกต้องเป็นอาหารของสติสัมปชัญญะเพราะฉะนั้นที่พระพุทธเจ้าจะไปเทศสอนใครเนี่ยสิ่งแรกพระองค์จะปรับความคิดด้วยโยนิโสมนสิการให้เขาคิดถูกต้องก่อนจากนั้นก็อธิบายธรรมะเป็นกระแสเข้าไปสู่พระนิพพานสติสัมปชัญญะของผู้ฟังก็ทำงานเต็มที่ตามคันลองของโยนิโสมนสิการจึงไม่แปลกเมื่อพระพุทธเจ้าแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรพากระแสจิตของผู้ฟังเข้าสู่โยนิโสมนสิการเจริญสติสัมปชัญญะตามกระแสพระธรรมเทศนาพอเทศจบท่านโกนธัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมเป็นพระโสดาบันเพราะมีทั้งโยนิโสมนสิการมีทั้งสติสัมปชัญญะจิตเข้าสู่วิถีที่แยบคายในการดำเนินของปัญญาไม่ต้องใช้เวลานานเลยเพราะมันสอดคล้องระหว่างความคิดกับการปฏิบัติระหว่างความคิดกับความเป็นจริง
ที่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาสิ่งต่างๆไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเราไม่เห็นเพราะเราไปคิดฝืนให้มันเที่ยงเป็นสุขเป็นอัตตาเราไปยึดมั่นถือมั่นเมื่อยึดมั่นถือมั่นมีอุปาทานมันก็เป็นทุกข์สังขิเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขาโดยสรุปชีวิตคือขันธ์5ที่มีอุปาทานนั่นแหละเป็นทุกข์อุปาทานคือคิดไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงคิดทวนกระแสแห่งสัจธรรมยึดให้มันเที่ยงเป็นสุขเป็นอัตตาทั้งที่ความเป็นจริงทุกสิ่งมันเลื่อนไหลไปเป็นกระแสกระแสของอนิจจังทุกขังอนัตตาถ้าเราพายเรือไปในแม่น้ำตามกระแสน้ำเราจะพายไม่เหนื่อยกระแสจะพยุงเราให้ไปในทิศทางที่พึงประสงค์ฉันใดสัจธรรมความจริงทั้งหลายเป็นกระแสแห่งสัจธรรมถ้าเราวางจิตให้สอดคล้องกับกระแสแห่งสัจธรรมนั่นคือยถาภูตญาณทัศนะรู้เห็นตามความเป็นจริงตามกระแสเราก็ได้ปัญญาเป็นโชคเป็นลาภของท่านทั้งหลายที่มาอยู่ร่วมกันปฏิบัติธรรมร่วมกันได้วิปัสสนาจารย์ได้ครูบาอาจารย์มาเป็นกัลยาณมิตรการปฏิบัติจะได้ผลมากอยู่ที่ท่านวางจิตให้สอดคล้องกับสถานการณ์นี้ไม่ต้องเรื่องมากโยมถวายพัตตาหารอย่างไรอะไรตอนไหนพอใจตามมียินดีตามได้ไม่ต้องไปห่วงที่วัดที่มหาวิทยาลัยหรือที่ไหนอย่าเป็นลุงหรือเด็กหนุ่มคนนั้นตัวกับใจมันอยู่คนละที่เมื่อมาอยู่ตรงนี้แล้วเข้ากระแสของการปฏิบัติทั้งกายและใจตัวอยู่ตรงนี้กายอยู่ตรงนี้ให้ใจอยู่ตรงนี้ด้วยนั่นคือคิดสอดคล้องกับปัจจุบันขณะโยนิโสมนสิการคิดอยู่กับปัจจุบันเราก็จะปฏิบัติกรรมฐานเจริญสติสัมปชัญญะได้จึงหวังว่าเราท่านทั้งหลายจะได้ใช้ประโยชน์ที่มหาวิทยาลัยได้ยุติการเรียนการสอนในห้องเรียนส่งท่านทั้งหลายมาที่นี่ปฏิบัติให้ได้คุ้มกับเวลาที่เราเอามาใช้ที่นี่นั่นก็คือสิ่งที่จะมาเตือนสติท่านทั้งหลายว่าให้คิดเป็นทำใจให้สอดคล้องกับสถานการณ์แห่งการปฏิบัติพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระพรหมบัณฑิตได้เน้นถึงเรื่องของการเอาใจใส่ในการที่จะปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานโดยใช้ช่วงระยะเวลาใน10วันนี้ใส่ใจในการปฏิบัติอย่างจริงจังโดยใช้โยนิโสมนสิการน้อมนำสู่การปฏิบัติด้วยการเอาใจใส่นั่นเองท่านผู้ชมครับนี่คือส่วนหนึ่งของหลักสูตรของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่ผู้ศึกษาอยู่ณสถาบันการศึกษาแห่งนี้จะต้องประพฤติปฏิบัติอย่างน้อยในปลายภาคการศึกษาในแต่ละภาคนั้นจะต้องมีการปฏิบัติใน10วันครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงของเดือนธันวาคมนั้นถือว่าเป็นช่วงปลายปีของแต่ละปีการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานหรือการปฏิบัติธรรมนั้นจะทำให้จิตใจเรานั้นมีความสุขมีความสงบและต้อนรับปีใหม่ด้วยความยินดียิ่ง
ดยเฉพาะในปีพุทธศักราช2561ที่กำลังจะมาถึงนั้นเราก็ต้องใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเข้ามาช่วยนิสิตของมหาวิทยาลัยนั้นปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานอยู่ในช่วงของวันที่16ถึงวันที่27ธันวาคมดังนั้นท่านผู้ชมก็คงได้เห็นภาพบรรยากาศไปแล้วนะครับความศรัทธาที่เกิดขึ้นในพระพุทธศาสนาคือความศรัทธาที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัตินั่นเองสำหรับวันนี้รายการหมดเวลาแล้วครับผมสมหมายสุภาษิตและทีมงานจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยขอลาท่านผู้ชมไว้แต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับมหาจุฬาเป็นศรีสง่า